ประชาชนถูกจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตสุขภาพเพื่อประชาชนพุทธศักราช2559แบ่งพื้นที่เป็น13เขตพื้นที่โดยมีการกำหนดเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่จากบทบาทการบูรณาการภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือกขป.รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามความจำเป็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่กขป.ชุดปัจจุบันมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้กขป.แต่ละเขตพื้นที่ได้นำเสนอทิศทางแผนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันมีการทบทวนและกำหนดประเด็นเน้นหนักหรือควิกวินของเขตพื้นที่จำนวน29ประเด็นช่วง2ปีแรกของกขป.ชุดปัจจุบันมีตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเช่นประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์มีการขับเคลื่อนในหลายพื้นที่ได้แก่กขป.เขตพื้นที่1 7 8 9ขับเคลื่อนร่วมกับพระนักพัฒนาและหน่วยงานองค์กรต่างๆจนเกิดพระอาสาดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในเขตพื้นที่1จำนวน350รูปประเด็นพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีมีการขับเคลื่อนในหลายเขตได้แก่เขตพื้นที่7 8 9 10โดยพัฒนาแผนการขับเคลื่อนร่วมของกขป.พื้นที่ภาคอีสานรวมถึงกขป.เขตพื้นที่10มีการใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาโพกลางเป็นกรอบแนวทางควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ในส่วนของการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนชุดที่2จากผู้ประเมินภายนอกที่มุ่งเป้าเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกขป.ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งการศึกษาและข้อค้นพบออกเป็น4ด้านคือด้านกลไกการดำเนินงานด้านประเด็นปัญหาด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์โดยมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังนี้ 1. เสนอให้คสช.และสช.รวมทั้งหน่วยงานเลขานุการร่วมจัดระบบการสนับสนุนของหน่วยงานเลขานุการกขป.ให้มีแผนการสนับสนุนที่ชัดเจน 2. เสนอให้สช.ในฐานะเลขานุการคสช.จัดทำสรุปประเด็นปัญหาของกขป.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการหรือผู้แทนในคสช.ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงในระดับพื้นที่ให้ความร่วมมือภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีกลไกการติดตาม 3. เสนอให้กขป.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งหน่วยงานด้านสุขภาพและหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเพื่อให้เกิดการบูรณาการภารกิจตามเป้าหมายของกขป.และ 4. เสนอให้สช.มีคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยการอภิบาลระบบโดยเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจากการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือกขป.ทั้ง13เขตพื้นที่นับเป็นงานที่ท้าทายที่ต้องใช้การบูรณาการและร่วมผนึกกำลังจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ที่มีเป้าหมายคือการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและประชาชนเป็นศูนย์กลาง